ไปดูในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกันบ้างคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กน้องๆนักเรียนเปิดเทอมแล้วแล้วเขาก็ไปโรงเรียนใครจะไปคิดว่าในช่วงเวลาที่เลิกเรียนเนี่ยบรรดาเด็กและผู้ปกครองเขาก็มาอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเยอะใช่ไหมคะมีเด็กที่เป็นคู่อริกันเป็นวัยรุ่นนะคะคุณผู้ชมปาระเบิดใส่กันคนที่ได้รับผลกระทบก็คือเด็กนักเรียนกับผู้ปกครองวิ่งหนีหลบระเบิดกันค่ะคุณผู้ชมหน้าโรงเรียนนะคะแล้วมันก็จะเป็นซอยคือเป็นโรงเรียนวัดอะค่ะแล้วก็อยู่ในซอยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยมีภาพของวัยรุ่น2กลุ่มนะคุณผู้ชมเป็นอริกันเริ่มต้นด้วยการซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยเนี่ย2คันจากนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณสัก 5-6 คนขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามกันออกมาคนซ้อนท้ายเนี่ยนะคะก็วิ่งมาใช้อาวุธเนี่ยทำร้ายกันกล้องอีกตัวนึงสามารถจับภาพนักเด็กนักเรียนเนี่ยวิ่งหนีกันนะคะหลบระเบิดเพราะว่าพอได้ยินเสียงระเบิดดังปึ้มขึ้นมาก็ได้ยินเสียงกรี๊ดนะคะคือตกใจอ่ะใครจะไปคิดว่าแหมใกล้โรงเรียนแบบนี้น่ะมันเป็นพื้นที่ชุมชนนะคะจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ปรากฏว่าไปตรวจสอบดูเป็นแก๊งโจ๊ปาระเบิดแล้วก็ฟันอริหน้าโรงเรียนเขานะคะตรวจสอบคือโรงเรียนกลาโหมอุทิศในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะนายกิตติศักดิ์คงมณีสุวรรณวัยวจกรวัดเขมาภริตารามนะคะก็บอกว่ามีเด็ก2กลุ่มที่เป็นคู่อริกันเคยมีเรื่องกันมาก่อนปาระเบิดเข้ามาในวัดเขมาซึ่งเป็นกลุ่มเดิมคาดว่าระเบิดน่าจะเกิดจากการดัดแปลงเขี้ยงใส่กันค่ะคุณผู้ชมแล้วมันเป็นจังหวะที่ช่วงโรงเรียนเลิกพอดีก็มีทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กนักเรียนเนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยแล้วก็มาก่อเหตุกันใกล้โรงเรียนแบบนี้โรงเรียนเด็กประถมเด็กเล็กเนี่ยเยอะด้วยถ้าเกิดไปถูกเด็กนักเรียนหรือผู้ปกครองที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วยจะเกิดความสูญเสียก็เลยอยากจะฝากเตือนในขณะเดียวกันไปพูดคุยกับแม่ค้าขายลูกชิ้นที่อยู่หน้าโรงเรียนนะคุณผู้ชมก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังขายของมีเด็กวัยรุ่นไล่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันและเอามีดไล่แทงกันนักเรียนที่อยู่หน้าโรงเรียนวิ่งร้องไห้หนีกันตัวเองเห็นเลยนะมีคนปาระเบิด2ลูกลูกหนึ่งไม่ระเบิดแต่อีกลูกหนึ่งก็อย่างที่คลิปได้ยินไปอะค่ะบึ้มขึ้นมาก็มีเสียงกรี๊ดนะคะฟังหน่อยค่ะแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์ค่ะแล้วก็มาแบบมีดจะมาแทงกันเลยตรงนี้เลยค่ะจ้าเด็กก็กลัวก็วิ่งกันแบบหนีเลยเด็กก็จะกลัวตื่นแตกกันแบบร้องไห้กันใหญ่เลยค่ะกลัวมากเพราะว่าใช่ค่ะเพราะเด็กไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะมีดไล่ฟันกันเลยแล้วเขาปาระเบิดกี่ลูกครับลูกสองลูกค่ะลูกระเบิดอีกลูกปาตรงนู้นไม่ระเบิดค่ะไม่ใช่นักเรียนค่ะเป็นเหมือนพวกเด็กพวกเด็กช่างหรือพวกจบไปเพิ่งจบไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งตัวพวกปล่อยผมยาวเกงขายาวกันเนี้ยค่ะน่าจะเป็นกลุ่มเดียวที่เคยก่อเหตุครั้งที่แล้วไหมน่าจะเป็นก็มีบ้างค่ะฟังในส่วนของผอ.โรงเรียนบ้างนะคะคุณผู้ชมก็บอกว่าเด็กวัยรุ่นชอบมั่วสุมกันอยู่บริเวณวัดไม่ได้เรียนแล้วก็มาก่อเหตุปาระเบิดวิ่งทำร้ายกันนะคะตรงบริเวณร้านค้าด้านหน้าโรงเรียนค่ะปกติแล้วโรงเรียนมีมาตรการดูแลเด็กนักเรียนอยู่เป็นประจำมีครูเวรคอยรับส่งนักเรียนจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยก็จะมีคุณครูก็ตกใจไปด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นนทบุรีให้มาดูแลความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูไล่วงจรปิดตรวจค้นอาวุธต้องสงสัยล่าสุดทราบแล้วว่าคนก่อเหตุเป็นแก๊งไหนนะคะเดี๋ยวดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอีกทีค่ะค่ะ